่าวด่วนครับทุกคนน้ำใจยิ่งให้ยิ่งได้อุงอิงเพชรบ,บ้านแพงมอบเงินให้พี่แดนเซอร์เป็นตับเลยนะครับล่าสุดครับทุกคนเมื่อคืนนี้นะครับเราจะได้เห็นว่าน้องอุงอิงเพชรบ,บ้านแพงเนี่ยมีการมอบรางวัลน,น้ำใจให้กับเหล่าพี่พี่แดนเซอร์ครับเรียกได้ว่าจํานวนไม่น้อยเลยนะครับทุกคนสําหรับอุงอิงเพชรบ,บ้านแพงนะครับเมื่อคืนนี้เนี่ยน้องได้ทําการแสดงเป็นวันสุดท้ายเนาะของการออนทัวร์มินิคอนเสิร์ตของสาวน้อยเพชรบ,บ้านแพงครับแล้วน้องก็คือโดดเด่นมากมาก เมื่อคืนไม่ว่าจะเป็นน้ําเสียงแล้วก็การแต่งตัวครับถือได้ว่าทิ้งท้ายได้สวยงามสําหรับองค์อิงไปบ้านแพงและสิ่งที่หลายคนโฟกัสแล้วก็คือความดีความมีน้ําใจความแบ่งปันของน้องครับเมื่อคืนนี้น้องได้มีการมอบเงินรางวัลเนี่ยให้กับเหล่าบรรดาแดนเซอร์เรียกได้ว่าหลายคนก็คือขนลุกที่องคอิงไปบ้านแพงเนี่ยทำแบบนี้ครับทุกคนน้องน่ารักมากจริงๆน่ารักมากเหลือเกินไม่แปลกใจเนาะที่เหล่าบรรดาแฟนคลับ f อยังเหนียวแน่นและรักน้องมากมายขนาดนี้ครับสำหรับเมื่อ คืนนี้นะครับองอิงเพชรบ้านแพงเนี่ยถือได้ว่าโชว์ความสามารถและปล่อยของให้เราได้เห็นแล้วนะครับสำหรับการร้องเพลงใส่แครน,นะครับแล้วก็ด้านหน้าเวทีถือได้ว่าเพอร์ฟอร์แมนซ์ของน้องเนี่ยไม่มีตกจริงๆและตอนนี้เสียงของน้องนะครับก็คือมาเต็มมากๆเรียกได้ว่าไม่มีพร่องแล้วเสียงมาเต็มพลังมาเต็มสุดๆนะครับอง, олет, an, องอิงเพชรบ้านแพงนะทุกคนวันนี้น้องก็ได้เดินทางกลับที่จังหวัดสีสเกตแล้วเนาะบ้าแบบนหนองคูนะครับเราจะเห็นได้ว่าน้องเนี่ยกลับบ้านไปเนี่ยก็โอ้โหไปหาน้องดู ลูกดิกไปหาน้องโดก่อนเลยนะครับเด็กผู้หญิงคนนี้เป็นคนที่แบ่งปันเป็นคนที่มีน้ําใจให้เราเห็นเสมอๆครับทุกคนไม่ว่านะครับน้องเนี่ยจะไปที่ไหนแล้วเจอคนจรจัดหรือไม่ว่าจะไปที่ไหนเจอสุนัขจรจัดน้องก็แบ่งปันน้ําใจให้กับคนเหล่านั้นให้กับสิ่งเหล่านั้นเสมอนะครับเรียกได้ว่าอุงอิงเนี่ยมีความดีติดตัวเพราะฉะนั้นแล้ว ไม่แปลกใจเลยเนาะที่แฟนขับ f อซถึงรักน้องนะครับมากมายขนาดนี้แล้วก็รักทุกวันทุกวันด้วยนะครับทุกคนเนาะสำหรับอุ้งอิงแพ้บ้านแพงนะครับเมื่อคืนเลยก่อนอื่นอุ้มอิ่มข่าวกระแสนะครับต้องขอชื่นชมไปยังพี่แองจี้นะครับพี่แองจี้เนี่ยถือว่าแต่งหน้าให้น้องได้สวยมากๆสําหรับเมื่อคืนเราจะเห็นพัฒนาการของพี่แองจี้มาตลอดครับทุกคนแล้วเมื่อคืนนี้นะครับเราได้เห็นรุกนี้ของอุ้งอิงแพ้แพงคือแปลกตามากๆแล้วอุ้มอิ่มข่าวกระแสคิดว่าพี่แองจี้คือมาถูกทางแล้วสําหรับการแต่งหน้า หน้าแนวนี้นะครับและอุ้มมองว่านะครับเมื่อคืนนี้องค์อิงคือโดดเด่นมากๆว่าจะเป็นเพอร์ฟอร์แมนซ์ด้านหน้าเวทีเนาะ FC แฟนคลับเนี่ยโอ้โหจนได้กลายเป็นทะเลดาวกันไปเลยแฟนคลับ FC มาให้กําลังใจเยอะแยะมากมายจบจากบนเวทีแล้วนะครับหลังเวทีเนี่ยแฟนคลับก็มารุมรถตู้อีกนะครับทุกคนเนาะมันเป็นปรากฏการณ์จริงๆที่เราไม่เคยได้เห็นจากที่ไหนมาก่อนแล้วก็อุ้มอิงข่าวกระแสมองว่า ณนะตอนนี้นะครับน้องก็คือมาแรงมากๆแล้วก็มาแรงสุดๆแล้วสําหรับองค์อิงเพชรบ้านแพงนะครับถือได้ว่าโดดเด่นทั้งเสียงร้องแล้วก็ทั้งหน้าตาถือได้ว่าน้องเนี่ยสวยขึ้นเนาะทุกคนอุ้มมองว่าน้องสวยขึ้นทุกวันทุกวันนะครับนั้นะหน้าเนี่ยเริ่มเปลี่ยนไปเรื่อยๆนะจากที่เราเห็นเข้ามาครั้งแรกหน้าจะยังเด็กอยู่แต่ตอนนี้น้องเริ่มเป็นผู้ใหญ่มากขึ้นเสียงของน้องก็กังวานมากยิ่งขึ้นนั่นเองครับทุกคนนะ้องก็ถือได้ว่าแฟนคลับ FC เหนียวแน่นมากๆนะครับทุกคนเนาะ สำหรับองค์อิงเพชรบ้านแพงนะทุกคนจะเห็นได้ว่าในช่วงนี้นะครับเป็นช่วงที่น้องจะต้องพักผ่อนแล้วเนาะเห็นเขาเห็นบอสโจบ,บอกว่าได้พัก7วันใช่ไหมครับทุกคนสาวน้อยแพงพัก7วันแล้วก็ช่วงนี้ก็ถือว่า เป็นช่วงให้น้องนองพักผ่อนตัวเองพักผ่อนร่างกายอยู่ที่บ้านนะครับทุกคนน้อก็สื่อได้ว่าวันนี้น้องก็กลับบ้านไปที่เรียบร้อยแล้วหลายคนก็อยากให้น้องพักผ่อนให้เต็มที่ดูแลสุขภาพเพื่อที่จะกลับมาสู้งานต่อในวันถัดๆไปนั่นเองนะครับทุกคนน้อก็สื่อได้ว่าอง้งหญิงเนี่ยเป็นคนสู้จริงๆแล้วก็เลือดนักสู้มากๆเราจะเห็นได้ว่าน้องเนี่ยโอ้โหถ่ายรายการเสร็จตกเย็นมาตกดึกมาก็ต้องกระโดดขึ้นเวทีไปเอนเตอร์เทนคนดูต่อนะครับที่เรียกว่าน้องก็คือพลังเนี่ยโอ้ไม่มีแผ่วจริงๆเป็นอะไรที่ มหัศจรรย์มากๆสาหรับเด็กผู้หญิงคนนี้นะครับแล้วอุ้มอิ่มข่าวกระแสเชื่อว่าแฟนคลับ FC หลายคนเนี่ยก็เห็นตรงกันกับอุ้มอิ่มข่าวกระแสนะว่าบางคนบอกว่าพิมอิ่ม อานูเนี่ยโอนเงินให้น้องรางวัลน,น้ำใจให้น้องแบบไม่ต้องคิดอะไรเลยเพราะอะไรล่ะครับเพราะน้องเป็นคนแบบนี้เพราะน้องเป็นคนกระตันยูรู้คุณเพราะน้องเห็นคนรอบข้างสําคัญเสมอน้องแบ่งปันคนรอบข้างเสมออย่างพี่พี่แดนเซอร์เนาะเมื่อคืนนี้ก็ถือได้ว่าโหเป็นรางวัลน,น้ําใจไม่ได้น้อยเลยนะครับเป็นรางวัลน,น้ําใจที่ค่อนข้างที่จะเยอะมากๆสําหรับเมื่อคืนนี้นะครับแล้วหลายคนเนาะก็ดีใจที่อน้องทําแบบนี้นะครับทุกคนเนาะแล้วแฟนคลับเอก็ไม่เสียดายเลยที่ มอบรางวัลน้ำใจให้น้องในทุกๆๆคืนนะครับเพราะว่าองค์อิงเพลนแพงเป็นคนแบบนี้นี่เองครับทุกคนเห็นบอกวัตสโซบอกว่าในฤดูกาลหน้านะครับทุกคนก็คือเปิดฤดูกาลเนี่ยจะมีนะครับโชว์ ให้กับศรีสะเกตเพชรบ้านแพงด้วยนะครับทุกคนเห็นหลายคนมาคอมเมนต์นะครับบอกว่าเป็นศิลปินที่อยู่ศรีสะเกตเนาะที่ได้มาทําโชว์โชวนี้นะครับเรียกได้ว่าหนึ่งในนั้นก็ต้องมีองค์อิงเพชรบ้านแพงอย่างแน่นอนนะครับล้วคิดว่าโชว์โชวนี้นะครับน่าจะกลายเป็นไวรัลแล้วก็กลายเป็นกระแสอีกแน่นอนครับทุกคนสําหรับโชว์ศรีสะเกตเพชรบ้านแพงเนาะเพราะว่าจังหวัดศรีสะเกตเนี่ยถือว่าเป็นศรีสะเกต จ้างอุคอิงเนแพงอย่างเดียวเลยแล้วคิวงานสีสะเกตคือเยอะมากๆในฤดูกาลหน้านะทุกคนปากหลักอยู่สีสะเกตเลยก็ว่าได้สาหรับสาวน้อยเป็นบันแพงเนาะอิจฉาคนจังหวัดสีสะเกตนะครับทุกคนเนาะได้ดูองคอิงเป็นบ้้นแพงบ่อยมากๆแล้วก็แทบจะทุกคืนด้วยซ้ำมั้งครับ หมายถึงว่าคนที่อยู่ระแวกนั้นะนะครับในศรีสะเกตน่ะก็อุ้มคิดว่าโอ้โหแตกแตนวิกแตกอีกเช่นเคยนะครับเพราะว่าไม่ว่าสาวน้อยเพริ้นแพงจะไปปรากฏตัวที่ไหนเนาะอย่างเช่นไปปรากฏตัวที่ศรีสะเกตเนี่ยก็โอ้โหคนก็คือจองบัตรจองตั๋วกันไม่หวัน่นไม่ไหวกันเลยถลม่มทลายกันเลยทีเดียวนะก็ส่งกําลังใจไปให้ทุกๆคนด้วยกันแล้วกันนะครับสาหรับวันนี้นะครับอุ้มอิ่มข่าวกระแสก็นําเรื่องราวของน้องนะทุกคนว่าเราจะได้เห็นอุ้งอิ่มเพนแพ,แพงในโมเมนต์เนี้ยบ่อยมากๆอย่างบางทีเนี่ย น้องไม่ได้แบบตั้งใจจะถ่ายเลยให้กับพี่้แดนเซอร์นะครับน้องก็คือมอบให้โดยที่น้องไม่คิดว่ามีกล้องหรืออะไรน้องแบบทําด้วยใจจริงๆหมายถึงว่าแบ่งปันด้วยใจจริงๆอย่างเวลาน้องเนี่ยเอาอาหารให้น้องหมาอย่างเงี้ยครับทุกคนณนะตอนนั้นก็คือไม่มีใครมาถ่ายนะครับก็มีแบบบางทีจริงๆที่แบบ ยูทูบเบอร์ผ่านมาเจอเนาะก็จะเห็นโมเมนต์ที่น้องเนี่ยเอาอาหารให้หมานะครับทุกคนก็คือน้องเป็นคนที่ทําดีแบบไม่ต้องการให้ใครมาเห็นจริงๆสําหรับอุ้มอิงเนาะแล้วอุ้มเชื่อว่ามีหลายๆช็อตที่เราไม่เห็นนะครับที่น้องทําแบบนี้นะทุกคนเนาะก็ถือได้ว่าน้องเป็นคนที่เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับเยาวชนนะครับถือได้ว่าเด็กอายุเท่านี้แล้วมีความคิดขนาดนี้ก็ไม่ไม่ใช่ธรรมดาแล้วนะครับก็ต้องขอชื่นชมจริงๆแล้วก็อุ้ม <ๆ S 2> อิง <ๆ S 2> ข่าวกระแสะคิดว่าน้องนะครับ ต้องไปได้ไกลกว่านี้แล้วก็คิดว่านในอนาคตนาะอก็ต้องเป็นแบบเหมือนที่เราคาดหวังไว้ว่าน้องเนี่ยจะเป็นราชินีหมอลำหรือเป็นเทพที่ดามหมอลำในอนาคตเนาะซึ่งตอนนี้มันมีแววมีแววแล้วว่าในอนาคตเนี่ยน้องแบบจะเป็นตำนานให้กับพวกเราครับทุกคนเนาะก็ส่งกําลังใจไปให้น้องน้องอุงอิงเพแท็ด้วยกันแล้วกันนะครับสําหรับข่าวนี้นะครับทุกคนก็เอามาฝากทุกคนเนาะในช่วงบ่ายๆนะครับวันนี้มิมข่าวกระแสะก็ลงไปหลายคลิปมากๆแล้วก็ขอบคุณทุกคน ด้วยนะครับที่เข้ามาดูช่องอิมข่าวกระแสนะครับจะบอกได้ว่าหลายคนเนาะเข้ามาคอมเมนต์อ้่มข่าวกระแสได้อ่านทุกคอมเมนต์นะครับคอมเมนต์ชมองคงอิงคอมเมนต์ชมอ้่มข่าวกระแสเนี่ยนะครับก็ต้องขอขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับแล้วก็วันนี้นะครับอากาศเปลี่ยนอีกแล้วครับทุกคนเดี๋ยวฝนเดี๋ยวร้อนเดี๋ยวหนาวแดบก็ขอให้ทุกคนดูแลสุขภาพตัวเองด้วยนะครับทุกคนแล้วก็ศิลปินทุกคนเนาะก็ต้องดูแลตัวเองด้วยในการเขาเรียกว่าอะไรนะเก็บเสียงนะครับเก็บเสียงไว้ ทำงานต่อๆไปนั่นเองครับทุกคนเนาะก็สื่อได้ว่าดูแลสุขภาพตัวเองด้วยก่อนจกไปคลิปนี้นะครับฝากทุกคนเหมือนเดิมนะครับกดไลค์กดแชร์ให้ช่องอิมข่าวกระแสได้แล้วก็สนับสนุนอมอิ่มได้โดยการไม่ข้ามโฆษณานะครับรักทุกคนนะครับ